ครูคุณวิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีเมนูไมโครเวฟมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำหน้าหมูสไลด์ไข่เยิ้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยนะคะค่ะมีหมูนะคะมีหมูชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่ามีซอสปรุงรสมีน้ำตาลทรายมีน้ำมันพืชมีไข่แล้วก็มีข้าวค่ะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีขิงแล้วก็มีต้นหอมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขิงนะคะเราขูดเอานะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นสับเอาก็ได้นะคะค่ะเราใช้แค่นี้พอนะคะเอาแค่กลิ่นเฉยๆนะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชนะคะอันนี้เราจะเวฟประมาณ2 นาทีนะคะเมื่อหมูใกล้สุกแล้วนะคะเราก็มาเตรียมทางนี้ก่อนเลยเรียงหมูใส่จานใส่บนข้าวเลยนะคะแล้วก็เทไข่แล้วเราจะเวฟประมาณ1 นาทีนะคะได้แล้วนะคะอันนี้ไข่ก็จะเยิ้มๆหน่อยนะคะเป็นข้าวหมูสไลด์ไข่เยิ้มนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวหมูสไลด์นะคะอร่อยง่ายๆนะคะแค่มีไมโครเวฟนะคะถ้าสูตรและวิธีการทำก็จะเอาไว้ใต้คลิปนะคะอร่อยง่ายๆนะคะกับการช่วงนี้นะคะเก็บตัวออกไปไหนไม่ได้นะคะก็คือว่าไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ